สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Asian Food Cooking อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆกันค่ะก็คือกะเพรากุ้งเด้งๆนะคะเนื้อเด้งไม่แห้งนะคะเป็นกะเพราที่เผ็ดร้อนนะคะโดยได้ฟาร์มเผ็ดร้อนนะคะจากพริกแห้งค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่อง Asian Food Cooking ก่อนค่ะThank you.
นี้ทีมงาน Asian Food Cooking ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ